สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงชฉพากิจเย่ก็ดวงชฉพากิจค,ครั้งนี้นะคะเข้าวันที่1กันยาแล้วก็หนึ่งกันยาเป็นงวดของการสันจอร้อยเอ็ดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าดวงของใครจะเฮงดังปังรวยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งปุ่มตรงนี้ค่ะกระพริบกระพิบค่ะกดให้หมดกันด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พี่หมอนะ รวมถึงนะคะวาบนะคะวาบตามช่องทางนี้เลยนะคะที่คุณจะได้เห็นนะคะป๊ปบปบป,บ,ปบตามนี้เลยนะคะอย่าลืมเห็นช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นได้นะคะ ไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอให้ทุกท่านนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่อาจารย์จากนั้นท่องนะ้ำโมตรสะสามจบเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องว่าวันที่หนึ่งกันยานี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นยี่ยง่ไรนะคะการดูดวงทุกครั้งนะคะเป็นแบบการแรนดอมสุ่มนะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่อาจารย์บอกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนื่องจากต้องบอกก่อนนะคะเนื่องจากเป็นการดูดวง โดยรวมมันไม่ใช่ดูดวงแบบต่างคนต่างดูแบบนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าเอออาจจะขัดขัดแค้นแคนนิดนหน่อยๆแต่บอกได้เลยว่าความการันตีก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะจ๊ะแม้จะเพราะจะโอเคครบกระโดดว้ามาค่ะดวงฉพาะกิจดวงฉพาะกิจวันที่หนึ่งกันยาวันที่หนึ่งกันยาวันจันทร์ได้แกเปะว้าววันจันทร์นะคะคุณมาติดไพย สองไม้เท้านะคะไพ่สองไม้เท้านะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าเดินทางรวยและวันที่หนึ่งตรงกับวันอาทิตย์ยังไงก็ต้องบอกไปเที่ยวกันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนิยามของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดินทางแล้วก็จะรวยมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะชีพประจไม่อยู่กับที่ก็จะรวยร่วมถึงนะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญนะคะให้คุณไปหาวัดวารือเคล็ดลับความรวยให้ไปหาซื้อฉลากกินแบ่ง ต่างถิน่นต่างฐานดวงจะ,ะดวงชะตาจะเปิดแน,น่นอนฟันตรงๆจ้าโอ้ฟันตรงเริ่แรกแล้วนะคะวันนักคารวันอักข่าววันนักขาวนะคะคุณได้ไพ่เด็กหนุ่มถือไม้เท้านะคะใครที่เกิดวันอังคารนะคะพิมพ์เลยนะคะว่าเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองและเคล็ดลับความรวยคนอายุน้อยกว่าจะนำโชคนำลาบมาให้พูดง่ายๆหาซื้อฉากกินแบ่งรัฐบาลกับคนที่อายุน้อยกว่า หรือซื้ออายุคนในบ้านแบบเด็กๆด็เบบี้เบบบอกได้เลยค่ะจะเปิดเลิกเปิดซับแน,น่นอนและพอถูกแล้วขออนุญาตทาบุญเกี่ยวกับพวกเด็กกำพานิดน,นึงนะคะเพราะว่าเด็กพารวยจาบผมเด็กพารวยนะครับผม วันพุธวันพุธวันพุธก็โอ้ oh my god วันพุธนะคะคุณมาติดไพ่แปดดาบนะคะบอกได้เลยว่าเป็นไพ่ของการโดนพันธนาการใครเกิดวันพุธนะคะพิมพ์ใต้คมไ์ได้เลยว่าลอดตายขออย่าก็ต้องรอดตายสวายเวอร์ให้ได้นะคุณเพราะคนเกิดวันพุธเป็นไพ่ของช่วงของการโดนจับตาดูเป็นไพ่ของการทําอะไรก็รู้สึกว่ามีแต่แง่ลบมากกว่าแง่บวกนะคะแล้วก็ ไปทําบุญนิดนึงนะคะไปทําบุญประจําวันเกิดใครพุดธกลางวันก็ไปปางอุ้มบาทใครพุดธกลางคืนก็เป็นปางป่าเลยลายนิดนึงนะคะเพราะว่าดวงชะตาดูแล้วยังไม่ค่อยเปิดนะคะยังไงก็ชู้ชูชูชูนะจ๊ะตอนะคะวันพฤหัสหวันพนหสนะคะวันพฤหัสสบดีนะคะคุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะวันที่หนึ่งกันยาหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของคุณ มีแต่รอยยิ้มแน่นอ,อนใครเกิดวันพฤหัสนะคะพิมพ์ได้เลยนะคะว่ารักครอบครัวเพราะมันจะเป็นช่วงของการที่คุณมีโมเมนต์ที่ดีแล้วก็มีรอยยิ้มที่ดีแล้วก็ที่สําคัญใครเกิดวันพฤหัสคิดอะไรไม่ออกซื้ออายุพ่อและแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะพานในบ้านจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณสม่ําเสมออย่างที่บอกค่ะใต้คอมเมนต์มาแล้วว่ารักครอบครัวเราก็ต้องรักครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะฟันตรงๆจ้า วันศุกร์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 เปาะโอ้วันศุกร์นะคะวันศุกร์คุณได้ไพ่กองล้อโชคชะตาถามว่าดวงคุณเปิดไหมดูจากไพ่ s u b j e c อาจารย์มองว่าดวงคุณเปิดนะใครที่เกิดวันศุกร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าลืมตาอ้าปากทำไมอาจารย์ถึงเน้นคําว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วไม่ได้ปั่นยอดปั่นวิวใดๆก็ตามนะแต่คุณเชื่อในกฎพลังจัก,กรวาลไหม กฎพลังจักรวาลจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณแบบสม่ำเสมอและกฎของจักรวาลจะนำพาคนที่ดีๆและคนที่เหมาะสมมาให้คุณสม่ำเสมอคนเกิดวันศุกร์ค่ะอย่างที่บอกว่าได้แล้วเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่นะจ๊ะแม่จ๋าและที่สำคัญคนเกิดวันศุกร์เลขอยู่ใกล้ตัวอะไรที่เห็นแบบโอ้ผ่านตาแบบสมมติเลขสองสามนะสองสามผ่านตาผ่านตาผ่านตา เ,เลขนั้นเลยค่ะดวงคุณถึงจะเปิดฟันตรงๆจ้าวันเสาร์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 นะคะวันเสาร์วันเสาร์คุณมาติดไพ่ราชินีนะคะไพ่ราชินีวันที่หนึ่งหรือว่าช่วงช่วงนั้นอาจจะไม่มีอารมณ์ซื้อเลยเพราะรู้สึกว่าอะไรก็เข้ามาหาตัวคุณร้อยแปดพันเก้าเหนื่อยไหมเหนื่อยปวดหัวไหมปวดหัวเครียดไหมเครียดเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะสนุกแล้วก็ไม่ค่อยจะสนานแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าปล่อยวาง อย่าลืมนะคะใครเกิดเสาร์วันเสาร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าปล่อยวางบ้างนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าวันอาทิตย์วันที่สุดท้ายเปออวันอาทิตย์นะคะคุณมาติดไพ่เทวดาเป่าปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะว่าน,นิยามสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณจะทําอะไรคุณจะต้องหนักแน่นวันพุธนะคะอ้าขอโทษวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าหนักแน่นอาทิตย์ พิมตาคอมเมนต์ว่าหนักแน่นและที่สําคัญนะคะอย่าไปสนใจพระอิดพะปูนอย่าไปสนใจอะไรเลยทําให้ได้ทําให้โดนทําให้อยู่และที่สําคัญคุณจะได้มีความสุขในการกระทําในสิ่งที่คุณปรารถนาแบบฝันตรงๆง,ง,งจ้าวันนี้นะคะดูดวงเฉพาะกิจวันที่หนึ่งกันยาก็เข้าเดือนเก้ากันแล้วเนาะอย่าลืมนะคะก็ขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจในการเชื่อมั่นถือมั่นแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขนะจ๊ะวันนี้พี่ หมอก็ไปกันก่อนแต่อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย